สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์ขอต้อนรับและนำทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.ครั้งที่13ค่ะซึ่งก่อนที่ทุกท่านจะได้เข้าสู่หัวข้อเสวนาในเช้าวันนี้นะคะดิฉันขออนุญาตประชาสัมพันธ์2เรื่องที่สำคัญด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือแอปพลิเคชัน NEC 2017นะคะซึ่งก็สามารถใช้ได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นะคะก็เซิร์ชได้ที่คำว่า NAC นะคะ NAC แล้วก็2017ค่ะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเดียวเที่ยวได้ทั้งงานแต่ว่าเที่ยวได้ทั้งงานประชุมวิชาการนะคะก็จะทำให้ท่านได้เห็นหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจนะคะหัวข้อนิทรรศการและอีกหนึ่งสิ่งที่ทางผู้จัดงานขอความกรุณาจากทุกท่านค่ะนั่นก็คือการร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดงานนะคะซึ่งที่แอปพลิเคชัน NAC 2017สามารถเข้าไปได้ที่เมนูนะคะ questionnaire นะคะและอีกวิธีอีกช่องทางนึงค่ะก็คือใช้มือถือของท่านนะคะสแกน QR code จากป้ายผู้เข้าร่วมงานนะคะจะมี QR code ของแบบสอบถาม อยู่ที่บัตรของท่านนะคะก็สามารถสแกน QR code ค่ะเพื่อที่ไปยังแบบสอบถามออนไลน์นะคะตอบผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่า อุปกรณ์แท็บเล็ตของท่านนะคะและจากนั้นก็ท่านสามารถนำหน้าจอนะคะไปยื่นที่จุดลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึกได้นะคะแล้วก็หรือช่องทางที่3นะคะนั่นก็คือเรามีเป็นแบบประเมินผลกระดาษนะคะซึ่งก็จะอยู่บริเวณจุดลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุมนะคะซึ่งท่านสามารถขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ตอบแบบประเมินผลแล้วก็แลกรับของที่ระลึกได้เช่นเดียวกันค่ะและอีกหนึ่งข้อมูลที่สำคัญนะคะนั่นก็คือข้อปฏิบัติทางด้านความปลอดภัยค่ะขณะนี้ทุกท่านอยู่ที่ห้องประชุมออดิทอเรียมนะคะอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยค่ะซึ่งเมื่อท่านได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะคะขอให้โปรดสังเกตทางออกฉุกเฉินนะคะซึ่งที่ห้องนี้นะคะมีทางออกฉุกเฉินด้วยกัน5ทางนะคะด้านหน้าซ้ายขวา2ทางด้านหลัง2ทางแล้วก็ตรงกลางอีก1ทางนะคะหากได้ยินสัญญาณฉุกเฉินแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะคะขอให้ทุกท่านรีบเดินไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดค่ะห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็สามารถเดินเร็วค่ะไปที่จุดรวมพลนะคะจนกว่าสถานการณ์จะสงบค่ะโดยขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งนะคะของเจ้าหน้าที่ระงับอัคคีภัยแล้วก็อพยพผู้หนีไฟนะคะแล้วก็ขออนุญาตยังไม่สามารถกลับเข้ามาในอาคารนะคะจนกว่าจะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ชุดระงับอัคคีภัยค่ะค่ะและสำหรับหัวข้อเสวนาของเราในเช้าวันนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้ค่ะน่าจะคุ้นเคยนะคะกับการระดมทุนค่ะที่เราเรียกว่า crowdfunding นะคะซึ่งก็ เป็นรูปแบบใหม่นะคะที่มีประโยชน์มากต่อการพัฒนาและผลักดันผลงานนวัตกรรมนะคะของผู้คิดค้นนะคะหรือนักวิจัยนะคะที่จะสามารถมั่นใจได้ว่าผลงานที่เราทำไปค่ะจะได้รับการตอบสนองจากตลาดมากน้อยเพียงใดนะคะรวมถึงได้รับการสนับสนุนทุนในการคิดค้นหรือว่าวิจัยพัฒนานวัตกรรมนั้นมากน้อยเพียงใดเช่นเดียวกันค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะแพลตฟอร์ม crowdfunding ค่ะก็มีเข้ามาให้บริการหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในวันนี้ค่ะเราจะได้มาทำความรู้จักในเชิงลึกนะคะแล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนร่วมกันนะคะถึง crowdfunding ทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะว่าเรายังมีโอกาสมีความท้าทายและความเป็นไปได้นะคะในการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมใหม่ๆนะคะจากนักคิดนักวิจัยทั้งหลายนะคะไปสู่การระดมทุนแบบ crowdfunding ได้อย่างไรนะคะซึ่งการสัมมนาค่ะจะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะหลายท่านด้วยกันค่ะที่จะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะนำเสนอมุมมองนะคะแล้วก็ความเกี่ยวข้องของแต่ละท่านเกี่ยวกับ crowdfunding นะคะซึ่งช่วงแรกเดี๋ยวเราจะจำลองเวทีเป็นรายการ TED Talk นะคะให้วิทยากรแต่ละท่านค่ะได้มานำเสนอเรื่องราวของทุกท่านนะคะและเราจะพักเบรกกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงที่2ก็จะเป็นการเสวนานะคะวิทยากรทั้ง5ท่านจะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะคะถึงประสบการณ์แนวคิดและมุมมองที่มีต่อ crowdfunding ค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะดิฉันขออนุญาต
ปิดเวทีนะคะในหัวข้อความสำเร็จของการสร้างมูลค่านวัตกรรมด้วย crowdfunding ในเช้าวันนี้นะคะด้วยเรื่องราวของ crowdfunding platform ของประเทศไทยเราจะไปทางไหนกันนะคะซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนในวันนี้ค่ะท่านเป็นอนุกรรมการ Smart Informatics ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ Nextech นะคะและเป็นอดีตรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดูแลสายงานเทคโนโลยีพัฒนาธรรมาภิบาลและพัฒนากิจการขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.ชัยยุทธชำนาญเลิศกิจค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นก็คงต้องขอต้อนรับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งทางดร.สรัญนะฮะที่เป็นผู้เล็กเป็นเจ้าภาพนะฮะเจ้าภาพหลักนะครับในงานวันนี้นะครับก็จริงๆออเดียนซ์ทั้งหมดเนี่ยตอนแรกเห็นลงทะเบียนไว้200กว่าคนนะฮะแต่ยังอาจจะยังมากันไม่ถึงเพราะว่าที่นี่อาจจะค่อนข้างไกลแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเข้าใจว่าจะมีการทำตัววิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะฮะไลฟ์ออกไปนะครับผ่านทาง Facebook นะฮะก็หลายๆท่านถ้าไม่ได้มาที่ประชุมแห่งนี้ก็สามารถที่จะติดตามตรงนั้นได้นะครับสำหรับหัวข้อเนื่องจากผมเองได้รับเชิญให้เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็ในเรื่องของการที่จะเปิดเวทีให้กับทางวิทยากรนะครับในวันนี้เรามีวิทยากรทั้งหมด4ท่านนะครับซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงนะฮะสิ่งที่เราจะพูดในวันนี้เนี่ยจริงๆจะเป็นเรื่องของคำว่า crowdfunding แต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราจะเดี๋ยวผมทดสอบอุปกรณ์ก่อนนะเดินนะครับธีมทั้งหมดที่เราจะคุยกันในครึ่งเช้าวันนี้เนี่ยจริงๆก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำว่า innovationนะครับหรือนวัตกรรมนะฮะในที่นี้เองเนี่ยเข้าใจว่าทุกท่านที่เข้ามาในร่วมฝั่งเนี่ยก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหรือมีส่วนที่จะต้องใช้คำว่านวัตกรรมเป็นอะไรนะฮะเป็นเรียกว่าหัวใจสำคัญของงานแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็กำลังพูดถึงคำว่านวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ท่านนายกนะครับรัฐบาลนะครับในสภาสนช.สปท.อะไรต่างๆเราก็พูดคำว่านวัตกรรมกันตลอดนะครับข้าราชการจนตลอดจนมาถึงแม้แต่เด็กจบใหม่นะครับเราก็พูดว่าเด็กจบใหม่บ้านเราเนี่ยจริงๆต้องมีนวัตกรรมนะครับแต่ว่าคำว่านวัตกรรมของทุกท่านที่พูดเนี่ยทำไมฮะความหมายไม่เหมือนกันนะครับเด็กจบใหม่เขาไปเจอร้านอะไรนะฮะร้านทานอาหารนะครับจะสไตล์ฮิปๆแบบเด็กรุ่นใหม่หน่อยอันนั้นเขาก็เป็นนวัตกรรมของเขาละนะฮะในตรงจุดหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่านวัตกรรมเราคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในแง่ของทางสวทช.หรือทาง Nextech เองก็ตามซึ่งเป็นสำนักงานหรือเป็นศูนย์ที่จะต้องผลิตนวัตกรรมของประเทศนะครับคำถามว่าเรามีวิธีการเรามีสิ่งที่เป็นตัวช่วยนะครับหรือสิ่งที่เราเรียกว่า innovation ecosystem นะฮะมากน้อยเพียงไหนนะฮะงั้นถ้าเราไปเทียบอันดับอันนี้ก็คงไม่ได้เอาตัวเลขมาคุยกันนะฮะเพราะตอนนี้ก็ผมก็จะเข้าขั้นเลขสวแล้วนะครับจะจำตัวเลขได้ไม่มากแต่รู้ว่าตัวเลขนะครับอันดับนวัตกรรมของประเทศไทยทำไมฮะก็ไม่ได้ดีมากนักนะครับอันนี้ก็เป็นเลขข้อเท็จจริงที่เราต้องเรียกว่าทุกคนเนี่ยยอมรับกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยนะครับก็พูดถึงว่าทำอย่างไรนวัตกรรมจึงจะเกิดนะครับและทำอย่างไรนวัตกรรมจึงจะได้ผลอันนี้คือจุดที่สำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นในเวทีต่างๆเราพูดถึงคำว่านวัตกรรมนู่นนี่นั่นนะครับก็คุยกันได้นะครับแต่ประเด็นสำคัญแล้วก็ในวันนี้เนี่ยที่เราในครึ่งเช้าวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงกลไกนะครับที่เราเรียกว่า crowdfunding นะครับว่ามันจะช่วยให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างไรและทำไมนะครับมันถึงจะเป็นทางเลือกนะฮะที่สำคัญในการที่จะทำไมฮะช่วยให้นวัตกรรมมันเกิดขึ้นได้จริงในบ้านเรา
อันนี้ก็คือจุดที่สำคัญงั้นก่อนที่เราจะไปถึงคำว่า crowdfunding อยากจะพูดถึงคำว่านวัตกรรมก่อนนะครับในแง่ของคอนเซปต์หรือแนวคิดนะครับสิ่งที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมได้จริงๆถ้าเรามองในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับอาจพูดถึงว่าคนไทยเราก็มีนวัตกรรมเยอะนะฮะนะครับเรียกว่าอะไรนะจอมปลวกข้างทางแล้วก็ไปผูกริบบิ้นอะไรต่างๆแล้วก็สามารถทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มได้นะครับทั้งที่มันอาจจะไม่มีมูลค่าอันนี้ก็หลายคนก็จะพูดถึงว่าคนไทยเราเนี่ยถ้าเทียบกันโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของอาเซียนทั้งหมดเนี่ยคนไทยเรามีความคิดสร้างสรรค์ดีนะครับแล้วผมเองก็ทำงานมาหลายสิบปีเนี่ยผมก็เคยพูดอยู่เสมอทั้งในเวทีต่างประเทศอะไรต่างๆเทียบกันในอาเซียนเนี่ยนะฮะคนไทยเรามี creativity ดีที่สุดนะครับนะฮะถ้าโยนปัญหาไปให้คนไทยเนี่ยคนไทยมักจะแก้ได้นะฮะแต่อย่าบอกนะฮะว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้จะใช้คำอย่างนั้นนะครับอย่าบอกนะว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้นะโยนแค่ปัญหาไปนะให้เขาเรียกอะไรหูฟูสักพักเนี่ยเดี๋ยวก็อะไรฮะจะแก้ได้นะครับแต่การทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราสามารถสร้างให้เกิด innovation ecosystem ขึ้นมาให้เกิดขึ้นได้นะครับการจะสร้างให้เกิด innovation ecosystem ได้ก็คือต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่า innovation cycle นะฮะก็คือพูดง่ายว่าเราต้องเร่งวงจรของอะไรฮะของนวัตกรรมให้ดีขึ้นอันนี้คำว่า innovation cycle เนี่ยก็คุยกันเยอะนะครับหน้าตามันไม่ได้เป็นรูปวงกลมนะหน้าตามันเป็นรูปแบบนี้ก็คือรูปอะไรฮะ infinity loop เรามี2วงนะครับซึ่งทั้ง2วงเนี่ยมีความสำคัญทั้งอะไรฮะทั้งคู่นะครับงั้นวงแรกเนี่ยก็คือวงแรกที่เราพูดถึงคำว่าไอเดียนะครับก็คือความคิดกับวงที่สองก็คือวงที่เรียกว่า execution ก็คือการลงมือทำปัญหาของพวกเราคืออะไรฮะเรามักจะติดอยู่ในวงใดวงหนึ่งเช่นติดอยู่ในวงของไอเดียก็นั่งคิดหาไอเดียที่ทำไมฮะที่ยอดเยี่ยมที่มันแปลกประหลาดพิสดารแต่ว่าผลลัพธ์ของการที่เราคิดหาไอเดียอย่างเดียวนี่ทำไมฮะก็คือเราก็จะได้ไอเดียที่ทำไมฮะแปลกพิสดารหรือว่ามี creativity สูงแต่มันทำไมฮะใช้งานไม่ได้นะครับถ้าเราไปติดอยู่ที่วง execution ก็คืออะไรฮะเราไปเน้นว่าอันนี้ฝรั่งทำมาแล้วเราก็ไปทำเหมือนกับอะไรฮะเหมือนกับฝรั่งจีนทำมาแล้วเราก็ไปทำเหมือนกับอะไรฮะเหมือนกับจีนเราไปเน้นการทำอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีอะไรฮะไม่มีไอเดียใหม่เกิดขึ้นนะครับงั้นปัญหาที่สำคัญก็คือว่าอะไรฮะปัญหาที่สำคัญว่าทำอย่างไรที่ไอ้ลูป2ลูปนี้มันจะทำไงฮะมันจะเชื่อมกันนะครับเพราะถ้าเราไปติดอยู่ในลูปใดลูปหนึ่งนะครับมันก็จะไม่เดินไปข้างหน้านะครับซึ่งผมก็เลยเรียกอันนี้ว่าเป็น two creation continuum ก็คือหมายความว่าการที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมเราต้องสร้างทำไมฮะมีการสร้าง2ครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวสร้างไอเดียก่อนแล้วก็อะไรฮะแล้วก็สร้างให้เกิดขึ้นจริงนะครับอันนี้คือ2อันเสร็จแล้วมันจะต้องเป็นคอนติเนียมคือมันต้องวิ่งทำไมฮะวนไปวนมานะครับเพราะฉะนั้นในเวทีของคณะกรรมการหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่หลายครั้งว่าจริงๆแล้วเนี่ยการหาไอเดียที่ใหม่ๆแปลกๆไม่เหมือนคนอื่นเป็นเรื่องดีแต่ว่าทำอย่างไรที่มันจะทำไมฮะงานมันจะเล็กลงแล้วก็ทำให้มันทำไมฮะเราทำไอเดียให้มันต่างไปนิดนึงพอนะครับแล้วให้อะไรฮะ execute ก็คือทำให้มันเกิดขึ้นจริงเสร็จแล้วก็มาปรับกลับมาปรับเป็นอะไรฮะเป็นวงจรเป็น infinity loop นะครับอันนี้คือหลักการที่สำคัญในการที่จะทำให้ไอเดียที่เกิดขึ้นนะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือนะครับ cloud funding เป็นทำไมฮะเป็นกลไกอันนึงที่สำคัญนะฮะที่จะทำให้ไอตัว infinity loop อันนี้เนี่ยหรือว่า two creation continuum เนี่ยมันทำไมฮะมันวิ่งนะครับถามว่าสำคัญยังไงผมคงจะไม่อธิบายในหลักการแต่ว่าอยากจะยกเคสจริงนะครับ
ันนี้ก็ขออนุญาตนะครับนะฮะหลายท่านอาจจะไม่ได้รู้จักแต่ว่าทางดร.สรัญซึ่งเป็นผู้อำนวยการของทางศูนย์เทคอยู่ปัจจุบันนะครับก็เป็นคนริเริ่มเมื่อ2ปีก่อนปี2015นะครับได้เริ่มทดสอบทำไมฮะก็ท่านก็ได้เอาผลงานชิ้นหนึ่งของแกเนี่ยนะครับมาทำไมฮะมาทดสอบทำเป็นเลนส์นะครับมิวไซนะฮะซึ่งก็ได้มีการเรียกว่าอันนี้ผมเกี่ยวขออนุญาตข้ามไปนะครับอันนี้ก็คือสถิติที่ถ่ายมาโดยที่ไปออกเป็น crowdfunding ที่เว็บไซต์ของ Indiegogo นะครับแล้วทำให้อะไรฮะขายไอ้ตัวนี้ออกมานะครับโดย target ที่ตั้งในโปรแกรมอันนี้เนี่ยก็คือตั้งไว้ที่ 5,000 เหรียญใช้เวลา3เดือนนะครับซึ่งก็ได้แบ็คเกอร์ก็คือว่าได้เกิน targetนะฮะได้เงินมาเกินทาร์เก็ตอันนี้ก็คงมองในแง่ของคลาวด์ฟันดิ้งนะฮะแล้วมีแบ็คเกอร์ประมาณ100คนนะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับก็คือผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่เห็นนี่อันนี้คือตัวเพลชหรือว่าตัวอะไรฮะรางวัลที่ตั้งไว้มีตั้งแต่1เหรียญนะครับซึ่งถ้าเห็น1เหรียญเนี่ยไม่มีคนลงมาซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะฮะเหมือนกับว่าคนสนใจแต่ว่าเห็นด้วยเหมือนว่าให้เงินมาเฉยๆนะครับมาจนถึง5เหรียญมาถึง299เหรียญนะครับ299เหรียญมี7ท่าน7คนที่อะไรฮะที่ยินดีจ่ายนะครับที่79เหรียญมี17คนนะครับแล้วก็20แล้วก็28แล้วก็20นะครับอันนี้เป็นสถิติที่เกิดขึ้นเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Indiegogo ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าโปรแกรมนี้ที่ทำเมื่อปี2015ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าประสบความสำเร็จแล้วมันยังไม่หยุดแค่นั้นเพราะถ้ามันหยุดแค่นั้นก็ทำไมฮะคราวด์ฟันดิ้งก็ไม่เวิร์กนะครับงั้นสิ่งที่ตามมานะครับสไลด์ไม่ค่อยเดินนะครับก็คือหลังจากที่ได้ผ่าน crowdfunding โปรแกรมเสร็จแล้วก็นำเอาอะไรฮะนำเอาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ได้จาก crowdfunding เนี่ยมาสานต่อแล้วทำเป็นโครงการปัจจุบันก็คือได้ตั้งเป็น startup project ขึ้นมานะครับแล้วได้ทำการเผยแพร่ตัว Mulesai Lens ต่อนะครับอันนี้เป็นข้อมูลใน Facebook นะฮะซึ่งล่าสุดก็คือวันที่23เดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับก็ยังมีกิจกรรมของตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าการใช้ Cloud Funding ไม่ใช่การใช้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับสไลด์ไม่ค่อยไปนะครับอันนี้ก็เป็นแบ็คกราวด์นะครับในวันนี้เราจะไม่พูดถึงทฤษฎีมากนักอันนี้ก็หยิบมาจากงานเมื่อ2ปีก่อนนะครับให้พอเห็นเป็นสังเขปนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะจบในเช้าวันนี้แล้วก็จะส่งเวทีให้กับท่านอื่นนะครับดิสไลด์ไม่ไปนะฮะอันนี้โอเคนะครับสิ่งที่จะธีมในวันนี้ที่เราจะพูดกันนะครับในช่วงเช้าวันนี้ก็คือภาพนี้นะครับในการวิจัยโดยเฉพาะของราชการปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในซีกซ้ายมือของผมนี่นะฮะก็คือว่าเรามีงบประมาณนะครับอันนี้ก็ถ้าตัวเลขจำไม่ผิดก็ประมาณ 30,000 40,000 ล้านต่อปีเพื่อจะทำการวิจัยเราใช้เงินวิจัยนี้ยังไงก็โดยปกติก็คือนักวิจัยหลายท่านนั่งอยู่ในนี้ก็เป็นนักวิจัยของสวทช.ก็มีคณะกรรมการนะครับเป็นคนตัดสินว่าอันนี้จะทำหรืออันนี้จะไม่ทำอันนี้คือกระบวนการที่เราทำมาตั้งแต่อะไรฮะ 30-40 ปีก่อนปัจจุบันนี้เราก็ยังใช้กระบวนการอย่างนี้อยู่นะครับคำถามสำคัญในวันนี้ก็คือเราจะถามว่าในเมื่อ cloud funding cloud ที่แปลว่าฝูงชนนะครับสามารถมาใช้ในการตัดสินนะฮะตัดสินว่าจริงๆแล้วหรือว่าการที่จะ allocate ตัวงบประมาณวิจัยเนี่ยถ้ามีกลไกที่เราสามารถเอา cloud funding มาใช้ในการที่จะ allocate นะครับทุนวิจัยต่างๆเหล่านี้ได้มันจะเกิดประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับพูดเป็นภาษาง่ายๆคือว่าแทนที่จะให้คณะกรรมการนะครับที่นั่งอยู่หลายท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็จริงแต่ว่าทำไมฮะไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับ
เทียบกับว่าให้ประชาชนหรือฝูงชนเนี่ยเป็นผู้ที่จะออกไอเดียที่จะดูว่าอันไหนที่จะใช่หรือไม่ใช่อันไหนเดียวกันอันนี้คือคำถามนะครับที่เราจะพูดในเช้าวันนี้นะครับเลยครับเวลาก็หมดลงนะครับด้วยความรวดเร็วนะฮะเพื่อไม่ให้ทุกท่านเบื่อมากก็จะขอขอบคุณแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันอีกครั้งในช่วงของเลยฮะหลังเบรกนะครับขอบคุณมากครับค่ะต้องขอขอบพระคุณดร.ชัยยุทธชำนาญเลิศกิจนะคะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่หัวข้อต่อไปค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องราวของนวัตกรรมทุนวิจัยทางเลือกและคลื่นลูกใหม่ของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ The next speaker will talk aboutAlternative and innovative finance or crowdfunding help fund the next waves of breakthrough in science and technology. Please welcome founder and CEO of Phonisic Group, Ms. Hong Sin Quek. Okay, Sadika. I'm very honored to stand up here to share all this information. But I think what is very important is earlier I came here, I get to talk to some of you. Interestingly, in this audience, we have researchers, we have people obviously from NASDAQ, and we have people from EGAD, farmers, individual freelancer, universities.It goes to tell that this conversation is not just a conversation of, you know, fulfilling an event and just putting out an event. So let me do my very best to share as much quicker within this 10 minutes and reserve your question if you have to the later session. All right. So when Dr. Chayut asked me to come up with a topic, I think.I was addressing to just the researcher and scientists. But here today, we have a big pool of crowd, but some of the information will still be relevant to those of you who are seated here, all right? And if it's not, we can have private talk, okay? Okay, just to give some background, 2014, or rather I started the conversation in 2013 where I spent my time in the US to get to know what exactly is crowdfunding. I'm just like many of you who also have some challenges seeking out for funding. When I go to the bank, we always say that the banks are only good for sunny days. When come to rainy days, they got no umbrella for you, right? So,You know, what happened is that, you know, with this whole intention of setting up the business, I decided to look at alternative finance. And I chanced on crowdfunding, and that's where I got the ball rolling and got things started. When in the US and in Europe at that time, in 2012, 2011, 2013, they were very much advocating about global crowdfunding, but it was never global because it was very much a conversation over there.And when I was there, I basically challenged up all these Americans and say, you know, if you keep advocating global crowdfunding, where is Asia in that piece of conversation? So the Americans were rather supportive because I kind of like follow them to every event. And then one day this gentleman, Douglas Alanoff, who is a top-notch crowdfunding lawyer, then says, what do you want, young lady? I say, come with me.To Asia and start the conversation on crowdfunding. So he decided to come, and together with a whole pool of people, we started to run the conversation on crowdfunding. And a couple of the people here were also in the event. And in fact, from Thailand side, we have Kolothor, Dr. Volopon, then the SecGen, who was also our keynote speaker. He brought along also a lot of other Thai companies that came along to learn about crowdfunding.And actually, in 2015, we joined force with SEC to run the first crowdfunding conversation in Thailand, where Dr. Saran was also on that conversation. Then we ran on to do C-ASEAN conversation, and then, of course, we did one more in Singapore.
And I just wanted to say that what got me really started on the conversation on crowdfunding is that I have this whole firm belief that funding should never be a showstopper to anyone who is genuine, all right, whether if it's a conversation of research, movement, business expansion, or even, you know, any form of industry or business that you wanted to create an impact or change to the world or for a better world. And I continue to hold that belief. And why Thailand? You know, people always ask me, "Tamai kon Singapore? Huh? Pai tini?" Sorry, my Thai not very good. Pai tini Thailand? Work, you know, the crowdfunding platform. I say, you know, very simply, I believe Thailand have talent. So I borrow this slide from Thailand Got Talent. Okay. I believe very, very firmly that Thailand really got talent. It's just that, you know, our culture here, Thailand, we're rather conservative. We're rather, you know, polite in a sense of messaging and marketing, all right? Having said about what Dr. Chayut have actually shared about Dr. Saran's project, I also wanted to say that 9 months later, in Europe, there is also a copycat, all right? You know that the whole world is all about clones, right? You know, 98% we clone each other. It's just that who clone better, who sing better song, who dance better, right? So, right? So 9 months later, you know, there is this company that also do the same thing, deliver the same message, you know, but of course they put it a little bit more fancy, and they raise more than 100,000 euro currency. So that also gives me another knowledge and lesson that crowdfunding is not about just putting your project onto the platform and expect magic to happen, all right? So Thailand Got Talent continue to have talent, nah? And I also have this whole conversation that why we pride on our work is that I wanted to remind every one of you that today, all right, if you really do a financial study, the funds, the money, actually in another 6 to 7 years or 8 years, funds are all in Asia. You are looking at all the westernization, all the Westerners are learning Chinese, learning Thai, learning all the Asian language to be in this whole game. And if we in Asia are not bucking up our socks, all right, and not embracing what we have, and not even acknowledging our talent, then we are just opening the doors for people to come and take the finance, all right? And I urge every one of you to look at it today and first and foremost, give yourself a pat at the back. You are somebody in your own field, all right? And very interestingly is that, you know, when we look at crowdfunding, I was just having a quick conversation also with the speakers that why is it other rest of the countries are shaping up and doing extremely well in crowdfunding? We are talking about Asia, not just the European side, all right? Is that, do they not have regulations? They do. But, you know, if there is no market, there's no activity, there's no crowd, there's no game. And you have been hearing, since the day Thailand launched Startup Thailand, you hear many MOU signed, you hear many funds going around, but exactly, who have gotten those money? Who have really gotten those funds? Who have really benefited from all this big noise? I don't know. Maybe you know. Okay? And very importantly, I'm also urging the conversation of collaboration. Here, if let's say today we have 100 people, all right, and I have also 6 speakers on the ground, and if let's say we were to hold hand and start to warm up this whole entire industry, we have a conversation and we can start the ball rolling. But if you don't believe, then there is no game. We can start small. We can start with 5 steps. Then later on, we can go 10 steps and more. And, you know, the conversation on this whole R&D, I just wanted to show this slide because I was very focused on the research and development spending, all right? Thailand is not listed up here. Kotodna. Dr. Narong not here, right? Oh my God, it's recorded. I,
I wanted to raise this that you know the funds for research funding is not increasing, it's decreasing. And if you ask the researcher and scientists, generally they have to write their papers and seek for grants. They work very hard on the paper and they may not necessarily get the money. In reality, I'm not sure how many researchers are here, but y'all can, you know, y'all can stand behind me and say, yeah, 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 you know, then I can help y'all to get funds, right? So, you know, and I also learned from, I was asking Dr. Narong, who is the president for NASDAQ, I say, how do y'all get funded? They say, he said 60% government funding and 40% comes from maybe the IP or consultancy or some other services. And I said, what if today you have an alternative options, would you consider? Of course, he never say yes or no, nah? So I wanted to say that, you know, in the context of crowdfunding, it is not about what you have, or like what you all see in Indiegogo, Kickstarters, and all the popular platform. You think that it is only a conversation of tech gadget, or you know, all the high-tech stuff? Not necessarily, all right? In the world, research and science are picking up in a very big wave as far as crowdfunding is concerned. The crowdfunding conversation for R&D or research in science and technology are evolving in speed, and they have raised millions of dollars. We're not talking about million baht, nah. Million over USD, nah? And I'm just plucking a platform that's from experience.com. And because of this whole idea that, you know, Dr. Sarang granted this whole dream of mine to stand up here and share with the audience about crowdfunding and with the whole poor people today sharing this whole knowledge, right? I urge you all to really think about possibility on crowdfunding for R&D or more, all right? It is a matter of compelling story. And here, sorry, the text is a little small, but I'm more than happy to share. I have this whole 12 commandment. If you want to run crowdfunding, oh, I got timeout session already. If you have a crowdfunding project, you can take a look at all these questions and do your homework, and it will actually serve you very, very well. We can talk about it later. All right, and again, I want to emphasize the pre-actual post event where Dr. Chayut has actually already covered. And also, what we need for a successful campaign is really a public appeal, compelling story, a story that makes people touch the people's heart. For crowdfunding, I want to emphasize it is emotional buying, emotional contribution. If your story is powerful and compelling enough, you get the attention of the crowd. And more importantly, all right, crowdfunding is a game changer. All right, you hear this word often. What we are doing right now today for Sinwatana crowdfunding platform is we open the door to foreign technology to come into Thailand. All right, and we are basically, you will see a few more actions running in the next subsequent month. And we drive on this whole conversation on people's platform. Generally, you guys are the ones, you ladies and guys, are the ones that makes the difference to create this platform becoming possible. Okay, I'm gonna just keep this because we say that we are the gateway to Asia through Thailand. We are the bridge. We drive on partnership and we help you to grow your business. Okay, and be on board. I just have last two slides now. Okay, and this one, basically I'm encouraging y'all to come on board and just to give y'all the assurance and commitment, we are dead serious about this whole entire industry and why we are enrolling all these board of directors on board. It matters because we believe that this whole industry is worth a fight from Thailand to go to the global scene. Can I have the last one? And basically, I just pulled this out, you know, where we wanted to run a workshop for people in the R&D space. So for those who are interested, you can get this particular workshop copy from the working team here. Thank you so much.
Thank you very much, Miss Hong Sin Quek. เรามาขยับความเข้มข้นของเรื่องราว crowdfunding ให้มากยิ่งขึ้นนะคะในหัวข้อต่อไปค่ะ Dream Maker หานักลงทุนที่ใช่ให้กับนวัตกรรมของคุณขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณเอกสิทธิ์เดี่ยววณิชโอเคเทสไลด์ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเอกสิทธิ์นะครับชื่อเล่นเอกนะครับเรียกเอกก็ได้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาเล่าสู่กันฟังเรื่องของ crowdfunding ที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องขอเล่าย้อนกลับไปเมื่อ1ปีครึ่งที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2515นะครับ1ปี6เดือนก่อนหน้านี้พอดีเนี่ยผมมีโอกาสได้มาจัดเซมินาร์แล้วก็แชร์เรื่องของ crowdfunding ไปครั้งหนึ่งนะครับในวันนั้นเนี่ยก็มีทางกลต.ก็มาด้วยนะครับมีผมมามีใครมาก็วันนั้นเราพูดถึงไอเดียนะครับของ crowdfunding ที่เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นในประเทศไทยพูดถึงแพลตฟอร์ม equity crowdfunding ที่น่าจะกำลังเกิดขึ้นนะครับวันนั้นเรายังไม่มีสักโปรเจกต์นึงเลยที่ success นะครับก็มาแชร์เรื่องความอยากทำให้กับทุกคนได้ฟังนะว่าจะไทยเนี่ยจะมี crowdfunding portal ละนะครับวันนี้ผ่านไปปีครึ่งนะครับ crowdfunding portal ผมเองก็ develop มาประมาณหนึ่งนะยังไม่สามารถเปิดให้ออนไลน์เปิดให้บริการออนไลน์ได้นะครับแต่ก็ตอนนี้สามารถทำแบบออฟไลน์แล้วก็ช่วยระดมทุนให้กับสตาร์ทอัพไปจำนวนหนึ่งละนะครับก็มีวันนี้ในเวลาสั้นๆ10นาทีเนี่ยก็คงเน้นมาแชร์ success case ที่เราได้ทำจริงในช่วง1ปีครึ่งที่ผ่านมาให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับขอเริ่มจากประวัติของผมสั้นๆกันก่อนนะครับก็ผมเคยทำงานอยู่ที่สำนักงานกลต.นะประมาณสัก1ปีแล้วก็ย้ายไปทำงานที่กระทรวงการคลังนะในส่วนของสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังก็เป็นนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคดูพวกนโยบายรัฐบาลประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากอยู่ที่กระทรวงการคลังก็เลยได้เก็บประสบการณ์ประมาณสัก 3-4 ปีแล้วก็ออกมาเปิด crowdfunding ของตัวเองนะครับชื่อว่า Dream Maker Crowdfunding Portal นะแล้วก็ปัจจุบันได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในสมาคม Fintech นะประเทศไทยที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะแล้วก็เป็นกรรมการสมาคมReal Estate and Partnership Association นะเป็นสมาคมสำหรับผู้ประกอบการอสังหาไซส์เล็กนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับผมขอเคลียร์เรื่องคอนเซปต์ของ crowdfunding ก่อนนะครับมีคนบอกว่าเอ๊ะ crowdfunding เกิดขึ้นมาเนี่ยจะมา disrupt มาอะไรอุตสาหกรรมอะไรขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับการเกิดขึ้นของ crowdfunding เนี่ยทำให้สถาบันการเงินใครกระทบบ้างนะผมขอเล่าสู่กันฟังอย่างนี้นะครับปกติเวลาเราจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยนะต้องการเงินลงทุนสักก้อนเนี่ยสมมติว่า20ล้านบาทนะครับเราก็จะต้องแน่นอนเราเป็นคนก่อตั้งเนี่ยเราลงทุนเองก่อนส่วนหนึ่งสมมุติว่า5ล้านนะและที่เหลือไปขอจากไหนก็อาจจะทำเรื่องไปขอแบงค์โดยเอาที่ไปค้ำประกันนะครับแบงค์ก็บอกโอเคคุณลง5ล้านแบงค์อาจจะให้อีกสัก5ล้านรวมเป็น10ล้านนะแต่ว่าโจทย์เราเนี่ยเราต้องการเงินทุนเนี่ยสมมุติ20ล้านและอีก10จะไปหาจากไหนถูกไหมครับอันล่างสุดเราไปหาแบงค์ละนะขึ้นไปอันที่2โอเคขาดอีก10ล้านเราจะไปหา Angel Investor นะซึ่งก็อาจจะเป็นพี่ๆที่ทำงานที่รู้จักนะครับอย่างผมเองเนี่ย Angel Investor ผมเป็นหัวหน้าที่ทำงานนะก็เดินไปคุยเลยพี่เห็นผมทำงานตั้งใจไหมขอเงินลงทุนหน่อยอ่ะคุยกันตรงๆงั้นเลยนะครับแต่บางทีการเดินไปหา Angel Investor เนี่ยบางทีไปเจอ10คนแล้ว20คนแล้วบางทีไม่ใช่สักทีนะไม่ใช่ไม่เป็นไรนะขึ้นไปสูงสุดไปหาบริษัทที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อลงทุนใน Startup Company เลยก็คือ Venture Capital นะครับVC ก็มีเยอะแยะนะครับในไทยก็เริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะในปี2ปีที่ผ่านมาในต่างประเทศนี่มีอยู่เยอะแยะนะครับถ้าเรามีเน็ตเวิร์ครีชไปหา VC ได้ก็ไปคุยกับ VC ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไรฮะ VC เวลาเขาคุยเนี่ยเขาคุยเป็น100บริษัทแล้วเขาเลือกลงทุนเนี่ยอาจจะ 2-3 บริษัทเท่านั้นเองที่เขาชำนาญที่จะมาซัพพอร์ตได้สุดท้ายแล้วเนี่ย VC ก็เสียเวลาคนที่เป็น VC เหมือนกันที่จะต้องมานั่งคุยกับสตาร์ทอัพที่ไม่ใช่ที่ตัวเองลงทุนแล้วเราเป็นบริษัทสตาร์ทอัพคอมพานีที่ไปหาทุนเราต้องไปพบอาจจะพบสัก100 VC มี 2-3 ที่ที่เขาเลือกเรานั้นมันเสียเวลานะครับทีนี้ทำยังไงดีที่ทุกอย่างจะรวมในที่เดียวก็บอกว่างั้นทำเป็น crowdfunding portal แล้วกันเป็นเว็บไซต์เว็บนึงนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยเรากำลังระดมทุนให้กับธุรกิจนี้อยู่โดยต้องการเงินทุนสมมุติ20ล้านต้องการ5ล้านจากแบงค์นะต้องการอีก5ล้านจาก VC ต้องการอีก5ล้านจากประชาชนทั่วไปแล้วเจ้าของลงเอง5ล้านก็ขึ้นไว้บนเว็บเลยชัดเจนนะใครเป็นใครรู้ว่าตัวเองเป็นแบงค์ตัวเองเป็น VC ตัวเองเป็นคนทั่วไปสนใจลงทุนก็มาแสดงความสนใจที่จะลงทุนได้อันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ของ crowdfunding นะครับนี่เว็บไซต์ของ crowdfunding นี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นหน้าหลักนะของประเทศไหนก็จะหน้าตาประมาณนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะมีขึ้นเป็นแต่ละดีลว่าตอนนี้มีธุรกิจไหนกำลังต้องการระดมทุนอยู่บ้างนะครับ
ดีลที่ success แล้วมีอะไรบ้างที่ success ทำจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอกดเข้าไปดูในแต่ละดีลก็จะเป็นหน้าทางขวามือก็จะมีรายละเอียดขึ้นว่าธุรกิจนี้ต้องการระดมทุนเท่าไหร่อย่างในตัวอย่างนี้ก็คือเป็นของไบโอเทคนะครับเป็นชนิดดีลประเภทไบโอเทคดีลนี้ต้องการ12ล้านนะครับแลกกับหุ้นประมาณ 20% นะก็จะขึ้นว่าเนี่ยใน12ล้านเนี่ยมีคนลงมาแล้วเท่าไหร่นะจำนวนคนที่วงเงินที่ลงมาแล้วเนี่ยจาก12ล้านลงไปแล้วเท่าไหร่คนลงมาแล้วกี่คนนะแล้วก็ดีลนี้เปิดกี่วันหน้าตา crowd funding ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันทุกประเทศนะครับทีนี้แล้วข้อแตกต่างมันอยู่ที่อะไรนะข้อแตกต่างอยู่ที่ว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมีการคัดกรองดีลประเภทไหนแต่ละแพลตฟอร์มมีเน็ตเวิร์คของนักลงทุนประเภทไหนที่จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตให้ธุรกิจนั้นโตไปได้นะครับผมก็ขอยกตัวอย่าง3ดีลนะครับที่ได้ทำจบไปในปีที่ผ่านมาสไลด์ผมจะชี้ตรงไหนครับไม่เป็นไรจากหน้านี้ก็ได้ครับก็เริ่มจากข้างล่างนะครับขวามือสุดนะก็คือชื่อVO Online เป็นเว็บไซต์กดวิชานะครับถ้าใครช่วยคลิกสไลด์ไปหน้าได้ก็จะดีนะครับโอเคอันนี้เป็นปีที่แล้วนะครับก็รวดเร็วก็คือว่าเราช่วยระดมทุนให้กับสตาร์ทอัพไปทั้งหมด20ล้านบาทนะมาจากทั้งหมด3โปรเจกต์ถ้าหารตรงๆก็โปรเจกต์เราประมาณ 6.7 ล้านนะจากอินเวสเตอร์ตอนนี้ในระบบมีประมาณ300คนถ้าเช็คยอดล่าสุดก็ประมาณน่าจะ 4-500 ละนะครับดีลนึงเรสฟันสมมติ10ล้านบาทก็บางคนก็ลงน้อยๆ50,000 แสนนึงบางคนอันนี้เป็นสถิติที่ลงเยอะสุดก็เป็นอินเวสเตอร์คนเดียวลงมาเลย4ล้านนะครับยกตัวอย่างเร็วๆในดีลที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออันนี้เป็นเว็บไซต์กดวิชานะชื่อ VO Online ก็เข้าไปดูได้นะ voonline.com เขาก็ทำเป็นมาร์เก็ตเพลสที่จะนำคอร์สเรียนกดวิชาเนี่ยแทนที่เราต้องไปส่งลูกไปเรียนที่สยามไปนั่งรออะไรทั้งวันเนี่ยหรือว่าใครอยู่ต่างจังหวัดต้องขับรถกันเข้ามาเดี๋ยวผมไม่ต้องละลงเรียนออนไลน์นี่เลยนะครับสามารถเรียนจากที่บ้านได้นะครับ Fixie อันนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อนะครับเป็นแอปพลิเคชันเรียกช่างมาซ่อมบ้านนะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรน้ำแอร์พื้นงานโครงสร้างระบบไฟฟ้าอะไรเนี่ยสามารถเปิดแอปนี้เลยแล้วก็เรียกช่างมาซ่อมบ้านได้นะอันนี้ก็เป็นดีลนึงที่เราช่วยเขาหาฟันดิ้งไปเมื่อปีที่แล้วนะประมาณช่วงนี้ประมาณมีนาของปีที่แล้วนะครับอันนี้ชื่อ One by One Wall เป็นแพลตฟอร์มงานศิลปะนะก็เป็นมาร์เก็ตเพลสอีกแล้วเหมือน2เจ้าแรกนะเป็นมาร์เก็ตเพลสของงานศิลปะนะก็จะมีงานส่วนใหญ่ก็หลักประมาณสัก 5,000 10,000 20,000 บาทไว้เป็น decorative art ไว้ตกแต่งคอนโดอะไรเงี้ยครับที่เราซื้อใหม่นะจะสังเกตได้ว่าพวกนี้ส่วนใหญ่เป็น marketplace คอนเซ็ปต์ของ marketplace ก็คือว่ามันตรงกับสตาร์ทอัพนะผมให้ไว้3ข้อแล้วกันนะครับเวลาเหลือน้อยสตาร์ทอัพเนี่ย1คือต้อง scalable นะอันนี้จะได้ยินทั่วๆไป scalable คือว่าเราทำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเป็นแอปเป็นหรือจะไม่แอปก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าสิ่งนี้ต้อง copy paste แล้วก็ขยายไปในต่างประเทศหรือขยายในประเทศเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะมันคือ scalable ในระดับที่สูงอันที่2เนี่ยคือสตาร์ทอัพต้อง disruptiveนะเวลาเราพูดถึง Uber พูดถึง Grab พวกอะไรพวกนี้พอสร้างขึ้นมาปั๊บเนี่ยเรียกว่าวงการที่สตาร์ทอัพตัวนั้นไปเกิดอยู่เนี่ยมันสั่นสะเทือนวงการนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราทำเนี่ยเราย้อนไปเมื่อกี้เว็บไซต์กดวิชาหรือว่าแอป Fixie หรือว่าแพลตฟอร์มเนี่ยไอ้ Marketplace One by One Wall เนี่ยถ้ามันเป็นแค่ Marketplace มันไม่ได้สั่นสะเทือนวงการอะไรฉะนั้นทำยังไงที่มันจะ disrupt ได้นะครับอันนี้เป็น strategy ของแต่ละเจ้าละซึ่งผมทราบในรายละเอียดแต่ว่าก็ไม่สามารถเล่าได้นะครับมันจะมากกว่าการสร้าง marketplace ขึ้นไปนะครับและอันที่3เนี่ยก็คือมันต้อง change behavior นะผมเล่าตัวอย่างขำๆอันนึงนะเพื่อนผมเจ้าของ VO Online เมื่อกี้มีวันนึงนะผมว่าอยู่เขาเนี่ยอยู่บนตึกกำลังจะเดินลงมาเรียกรถแท็กซี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงขอเรียก Uber ก่อนกดเรียกผมว่าโอเคอ่ะเดินลงไป3นาทีพอเดินลงไปถึงเอ้ยยังเรียกไม่ได้เลยแท็กซี่ก็วิ่งผ่านมาคันนึงเราก็มองหน้าไม่เรียกอ่ะแท็กซี่วิ่งผ่านไปว่างนะแท็กซี่ว่างคันที่2วิ่งมาเฮ้ยนั่นไงแท็กซี่ว่างเออเดี๋ยวเรียกอยู่ก็เปิดแอปเรียกใหญ่เลยผมเฮ้ยแท็กซี่วิ่งมาแล้วไม่เรียกอ่ะกวักมือก็เรียกได้เลยไปจิ้มอะไรแอปอยู่ใช่มั้ยครับวันนั้นเพื่อนก็แบบเออเหมือนวิญญาณเข้าร่างบอกเออว่ะเออใช่เรียกก็ได้ไม่ต้องเรียกแอปนี่นะอันนี้คือการที่แอปอย่าง Uber หรืออย่าง Grab เนี่ยเค้า change behavior เรานะทำให้ behavior เราเปลี่ยนเรารู้สึกว่าเราไม่คุ้นกับการเรียกอย่างนี้แล้วเราต้องกดแล้วก็เรียกก่อนที่รถมันจะมากี่นาทีเพราะแพลตฟอร์มพวกนี้การที่จะทำสตาร์ทอัพทำระดมทุนสตาร์ทอัพพวกนี้มันต้อง change behavior ได้นะครับก็คือมากขึ้นไปอีกนะ
สุดท้ายแชร์สั้นๆนะครับเรื่องอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับว่าก็แน่นอนคราวด์ฟันดิ้งก็สำนักงานกลต.ก็ออกประกาศมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับทุกอย่างเรียบร้อยเราเองในฐานะคราวด์ฟันดิ้งพอร์ทัลก็ดำเนินการอยู่ระหว่างเตรียมขออนุญาตสำนักงานกลต.นะครับก็คิดว่าที่เล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้นะครับแพลตฟอร์มเนี้ยปัจจุบันยังลงทุนบนออนไลน์ไม่ได้แต่คิดว่าภายในสิ้นปีนี้หรือว่าภายในปีต้นปีหน้าเนี่ยน่าจะสามารถกดเพื่อทุกคนจะสามารถเข้าเว็บไซต์แล้วก็กดเลือกดีลเพื่อลงทุนได้เลยนะครับก็จะเป็นออนไลน์มากขึ้นแล้วก็สุดท้ายในดีลของทางสายวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆมีนะครับตอนนี้กำลังทำอยู่ดีลนึงแต่ว่าเนื่องจากเป็นสายวิทยาศาสตร์เป็นฮาร์ดไซเอนซ์เราก็เปิดเผยรายละเอียดไม่ได้นะครับแต่เล่าสั้นก็คือว่าผมเจอกับผู้ที่จะทำเนี่ยเมื่อนักวิทยาศาสตร์ที่จะทำไบโอเทคสตาร์ทอัพตัวนี้1ปีกับอีก8เดือนที่แล้วนะครับเราก็เวิร์กกันมาใช้เวลานานครับแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เขาซีเคียวฟันดิ้งไปได้ประมาณ10กว่าล้านนะจากนักลงทุนประมาณ10คนเราก็ช่วยหาให้แบบออฟไลน์เพราะนั้นอยากจะบอกว่าดีลทางวิทยาศาสตร์ทางฮาร์ดไซแอนเนี่ยเป็นไปได้จริงๆที่จะหาฟันดิ้งจากนักลงทุนทั่วไปจากข้างนอกนะครับแล้วก็ใครสนใจยังไงก็เดี๋ยวหลังไมค์มาคุยกันได้ครับผมขอบคุณมากครับค่ะต้องขอขอบคุณคุณเอกสิทธิ์เดียววนิชนะคะสามท่านที่ผ่านมานะคะก็ได้ให้ทุกท่านได้เห็นแนวคิดคอนเซปต์นะคะโอกาสของ crowdfunding ที่จะเป็นประตูให้กับงานวิจัยหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆนะคะรวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์ม crowdfunding นะคะที่เปิดให้บริการนะคะในประเทศแล้วนะคะที่จะช่วยระดมทุนเพื่อที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมนะคะหรือสตาร์ทอัพใหม่ๆให้เกิดขึ้นในเมืองไทยนะคะเรามาเน้นย้ำกันต่อนะคะกับวิทยากรท่านต่อไปค่ะที่จะมาบอกพวกเราว่าบอกตรงๆเลย crowdfunding นั้นเวิร์คกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมากๆนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับ President and Chief Engineering Gravitech ประเทศไทยจำกัดดร.ชานนท์ลาบดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็ชานนท์ตุลาบดีนะครับหรือว่าดร.แพนนะครับเป็น CEO ของบริษัทกาวีเทคไทยนะครับก็คุณหน้าค้าตากันหลายๆคนนะครับก่อนอื่นก็ผมขอดูมือก่อนนะครับว่าในนี้เนี่ยไม่มีใครคนไหนที่ไม่รู้จักคาวฟันดิ้งบ้างไหมครับยกมือได้เลยครับไม่รู้จักครับจะได้พูดไปได้แนะนำว่ามันคืออะไรบ้างโอ้ดีเลยครับขอบคุณมากนะครับที่ให้ความร่วมมือแต่หลายๆท่านในที่นี้เนี่ยผมมั่นใจว่ามีนวัตกรรมเป็นของตัวเองใช่ไหมครับหรือว่ามีไอเดียที่จะสร้างสรรค์งานอะไรวันนี้เรามาประชุมกันอยู่ในงาน NAC ใช่ไหมฮะในงาน NASDAAnnual Conference นะครับเพราะงั้นทุกคนเนี่ยเป็นนักวิชาการเป็นนักที่มีอะไรอยู่ในมือแล้วพร้อมที่จะลุยไปแล้วนะครับก็ก่อนอื่นคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวผมขอแนะนำก่อนว่าGravitech ทำอะไรนะครับขอสั้นๆสักครึ่งนาทีนะครับก็คือว่าบริษัทเรานะฮะช่วยเกี่ยวในเรื่องของฮาร์ดแวร์สตาร์ทอัพนะครับฮาร์ดแวร์สตาร์ทอัพเป็นหลักบริษัทของเราเนี่ยเริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับผมไปเปิดบริษัทที่นู่นนะฮะอยู่ในช่วงของ Maker Movement ในช่วงของ Startup Boom ในช่วงของ Silicon Valley ตรงช่วงนั้นนะครับก็ successful มาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เลยเอาคอนเซปต์เดียวกันเนี่ยมาเปิดที่เมืองไทยนะฮะของเราเนี่ยทำอะไรนะฮะของเราก็คือว่าถ้าสมมติว่าคุณมีไอเดียนะครับหรือว่าคุณเป็นนักวิจัยเป็นอะไรเข้ามาเนี่ยเดินเข้ามาที่บริษัทเรามาที่ Gravitech ของเราเนี่ยแล้วอยากที่จะทำเอาไอเดียนั้นอ่ะออกมาเป็น product ใช่ไหมฮะเรามีอะไรบ้างนะฮะส่วนแรกเนี่ยเรามีเรื่องของตัว training center นะฮะที่สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีได้นะฮะว่าตอนนี้มีนวัตกรรมอะไรมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆบ้างมี Bluetooth มี IoT มี Wi-Fi มีนู่นมีเทคโนโลยีอะไรที่สามารถที่จะเอามาทำเป็น product ได้นะครับและในส่วนที่สองนะฮะเรามีส่วนของในเรื่องของหน้าร้านขายพวกอุปกรณ์เทรนนิ่งพวก development tool พวกเครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแกดเจ็ตอะไรต่างๆที่จะสามารถที่จะเอามาสร้างนวัตกรรมเหล่านั้นที่พวกท่านทุกๆคนที่มีไอเดียขึ้นมาที่จะมาทำได้นะฮะโดยเราเล็งเห็นว่าก่อนที่เราที่จะไปสู้อะไรกับฝรั่งหรือว่าไปสู้อะไรกับต่างชาติเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือของเราเนี่ยที่จะพร้อมรบนะฮะที่จะมีศักยภาพที่จะมีเทคโนโลยีที่มันทัดเทียมกับชาวโลกเขานะครับก็เลยคิดว่าจะต้องมีส่วนของที่มีอุปกรณ์แกดเจ็ตอะไรต่างๆนั้นอยู่นะครับส่วนที่3นะฮะเรามีส่วนของ Maker Spaceนะครับ Maker Space เนี่ยที่จะทำให้สามารถที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่ไปใช้งานร่วมกันนะคล้ายๆ Co-working Space นะครับแต่ว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือให้อยู่ในนั้นด้วยเช่นมีพวกหัวแร้งบัดกีมีเครื่องเทสอุปกรณ์มีอะไรต่างๆสามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้นะฮะตอนนี้เรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สาขานะครับและอย่างถัดมาก็ในเรื่องของ Crowdfunding
นี่นะครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรามีไอเดียเรามาเรียนรู้เทคโนโลยีแล้วเรามาสร้างโปรโตไทป์ขึ้นมาได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะไปไหนครับก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราไปขอแบงค์นะครับไปขอโลนไปขออะไรหรือไปขอ VC อะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยมันก็มีริสก์ใช่ไหมฮะก็คือว่าจะต้องมีความเสี่ยงตัวเองจะต้องเอาทุนเอาทรัพย์สินของตัวเองไปเข้าแบงค์ไปนู่นไปนี่แต่ในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ใหม่แล้วก็คิดว่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมอะไรต่างๆแล้วออกมา raise fund กันได้นะครับและส่วนสุดท้ายนิดนึงนะฮะที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์เองในอิงหนึ่งเนี่ยเราก็มีในศูนย์ของ facility ที่จะช่วยสร้างประกอบงานต้นแบบนะครับมีส่วนของพวกอิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนต์หรือว่าพวกอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดที่เราสามารถที่จะประกอบแล้วก็สร้างงานต้นแบบได้อยู่ที่อิงหนึ่งถ้าเกิดว่าใครว่างก็สามารถแวะไปดูได้นะครับโอเคทีนี้กลับมาเรื่องของ crowdfunding นะฮะ crowdfunding เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีคน introduction ไปนะฮะผมก็เลยขออนุญาตเป็นตัวเพราะมีหลายท่านที่ไม่รู้จัก crowdfunding ใช่ไหมผมเลยขออนุญาตเป็นคนที่แนะนำว่าในฝั่งของ user นะครับผมไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มอีก speaker ทุกท่านที่มาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของแพลตฟอร์ม provider ใช่ไหมครับผมเป็นฝั่งของ user crowdfunding คืออะไรนะฮะ crowdfunding จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะฮะก็คือว่าพวกเราเนี่ยรู้จักคุ้นเคยกันมาดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการกระถินหรือผ้าป่าใช่ไหมฮะเป็นการระดมทุนเป็นการรวมทุนกันให้มันได้เงินสักก้อนหนึ่งเพื่อไปทำอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะคนไทยเนี่ยคุ้นเคยกันในเรื่องของ crowdfunding อยู่แล้วนะครับก็มีอยู่สองแบบอย่างแรกนะครับก็คือในเวลาการเรา raise fund เนี่ยก็มีสองแบบก็คือหนึ่ง traditional fund ก็คือเป็นแบงก์หรือเป็น VC หรือเป็นคนที่ให้เงินเรากู้ยืมหนึ่งก้อนใช่ไหมฮะเป็น peer to peer เป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแต่ในส่วนของ crowdfunding เนี่ยไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะฮะก็เป็นในเรื่องของ many sum of people หรือ large people เนี่ยครับ amount of people มารวมตัวกันลงคนละไม่กี่ตังค์นะฮะลงคนละไม่กี่เม็ดไม่กี่หน่วยเนี่ยก็จะได้เงินทุนมาระดมทุนกันนะครับทีนี้อันถัดมานะฮะก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเรามีเงินน้อยๆนะครับแต่ว่าเรามีคนจำนวนมากที่มาลงมารวมกันเนี่ยเราก็จะได้เงินก้อนใหญ่ถูกต้องไหมครับสไลด์ถัดมานะครับก็ crowdfunding เนี่ยมันจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับก็คือนอกจากที่เราจะได้เงินแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะช่วยเราในเรื่องอื่นๆได้ใช่ไหมครับในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับที่จะปล่อยทำให้คนรับทราบว่าผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรได้อย่างรวดเร็วนะฮะถ้าเราไปลงแพลตฟอร์มที่มันพอปูล่ามากๆอย่างพวก Kickstarter หรือ Indiegogo เนี่ยวันนึงเนี่ยมีคนดูเป็นล้านนะครับจะมีวิธีไหนฮะที่เราที่จะสามารถที่จะ advertise สินค้าของเราเนี่ยให้คนดูได้วันละเป็นล้านไม่มีวิธีไหนแล้วนะฮะที่จะมีค่าใช้จ่ายน้อยขนาดนี้หรือแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยคือเราไปลง crowdfunding เนี่ยเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะก็คือว่าเราสามารถเอาไปลงได้ฟรีเลยเราจะมีค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อเรา raise fund ได้สำเร็จแล้วนะฮะเราถึงจ่ายค่าฟรีให้กับ provider นั้นๆนะครับก็อย่างแรกก็ในเรื่องของไอเดียนะฮะเรามีไอเดียอะไรลงไปปุ๊บเนี่ยเราก็เอาไปใส่ไว้ในบนแพลตฟอร์มนะฮะเอาตัว prototype ของเราเนี่ยไปวางไว้บนแพลตฟอร์มนะฮะและเสร็จปุ๊บทางกรรมการของเขาเนี่ยก็จะมาดูว่าไอ้โปรโตไทป์ที่เราทำมาเนี่ยเฮ้ยมันไปลอกเรียนแบบมาจากจีนหรือเปล่ามันใช่ของเราหรือเปล่ามันของแท้หรือเปล่าก่อนที่เขาจะปล่อยให้ลอนช์แคมเปญของเราเนี่ยไปบนเว็บไซต์ของเขานะครับก็คือเราทำวิดีโอเราทำภาพถ่ายเราทำอะไรต่างๆเนี่ยลงไปบนแพลตฟอร์มและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมาดูพอเขาพรูฟปุ๊บแพลตฟอร์มเราก็จะลอนช์ขึ้นมานะครับพอแพลตฟอร์มมาลอนช์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเริ่มระดมทุนได้คนก็จะเข้ามาดูสินค้าของเรานะฮะว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงแบบไหนถ้าชอบก็สามารถที่จะลงเงินได้นะครับก็จะครบถ้วนแบบนั้นนะครับทีนี้เนี่ยที่เมื่อกี้เนี่ยไม่ได้แนะนำไปเนี่ย crowdfunding เนี่ยมีคร่าวๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แบบนะครับ4แบบแบบแรกคือแบบ donation นะครับก็คือเป็นแบบที่เรียกว่าเป็นการบริจาคเงินอย่างเดียวนะครับที่เราจะ raise fund อะไรไปสักอย่างนึงเพื่อจะทำการบริจาคนะครับเดี๋ยวจบจากงานแรกเนี่ยพอดีผมมีงานวิจัยตัวหนึ่งชื่อว่า KidBlight นะครับที่ผมมีความชื่นชอบมากเป็นแพลตฟอร์ม learning STEM สำหรับเด็กนะครับที่จะสามารถเรียนรู้เรื่องโปรแกรมมิ่งได้มีโชว์อยู่ข้างล่างนะครับก็เดี๋ยวผมคุยกับทางสินพัฒนาแล้วว่าเดี๋ยวเราจะลองไปทำระดมทุนกัน
พื่อที่จะให้คนมาบริจาคนะฮะแล้วเพื่อจะซื้อชุดคิดไบรท์ตัวเนี้ยเพื่อไปบริจาคในโครงการโรงเรียนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับก็อันนั้นเป็นเรื่องของ donation base ส่วนที่2นะฮะเป็นเรื่องของ reward base ก็ที่ผมคุยที่เล่าให้กันฟังเนี่ยฮะส่วนใหญ่ของนักวิจัยทุกคนเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวที่2มากกว่าก็คือว่าเอาสินค้าของเราเนี่ยขึ้นไปบนแพลตฟอร์มเพื่อไประดมทุนใช่มั้ยฮะพอระดมทุนเสร็จปุ๊บเนี่ยใครที่มาซัพพอร์ตเราใครที่มาให้เงินเราในการระดมทุนเนี่ยจบจากแคมเปญปุ๊บเนี่ยก็จะได้สินค้าเรากลับไปด้วยนะฮะจำนวนเท่าไหร่อะไรยังไงก็ว่าไปอย่างที่ตอนแรกที่ introduction ไปอย่างที่3นะฮะก็คือเป็น lending base อันนี้นี่ไม่แน่ใจว่าทางประเทศเราเนี่ย legal หรือยังหรือว่าถูกกฎหมายหรือยังนะก็คือว่าเป็นการให้ยืมเงินกันนะฮะก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ขึ้นไปปุ๊บคนหนึ่งก็สามารถให้เงินอีกคนหนึ่งยืมได้ส่วนสุดท้ายที่เมื่อกี้พูดไปทางด้าน Dream Maker นะฮะก็เป็นเรื่องของ Equity Base Equity Base ก็คือเป็นเรื่องของบริษัททั้งบริษัทใช่ไหมฮะเราเข้าไปแล้วเพื่อให้คนที่จะมาระดมทุนกันแล้วก็มาถือบริษัทเหมือนเป็นเรื่องของการหุ้นนะฮะเป็นเรื่องของการตลาดหุ้นแต่ไม่ใช่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องอะไรต่างๆยังไงนะครับว่าในเรื่องของกฎหมายถูกต้องหรือยังไม่ได้ติดตามนะฮะในเมืองไทยก็มีอยู่แพลตฟอร์มก็มีทั้งระบบแบบ global แล้วก็แบบเฉพาะในประเทศไทยใช่ไหมฮะ global ก็อย่างพวก Kickstarter Indiegogo GoFundMe อะไรต่างๆนี่ก็เคยได้ยินกันอยู่แล้วนะฮะของไทยก็มีอย่างที่วันนี้จะมาพูดกันก็คือสินพัฒนาเทใจ Dreammaker อะไรต่างๆนะฮะแพลตฟอร์มไทยผมคิดว่ามันมี benefit นะครับหลายๆอย่างเพราะว่าอะไรโดยเฉพาะสินค้าที่ขายในโลคอลนะครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราไปแพลตฟอร์มนอกใช่ไหมฮะบางทีเนี่ยคนที่ไม่มีเครดิตการ์ดอยู่ในมือเนี่ยหลายท่านอาจจะรู้ว่าเด็กสมัยใหม่หรือใครเนี่ยอาจจะไม่มีเครดิตการ์ดประเทศเราก็ขอยากนะครับก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยระดมทุนหรือช่วยซัพพอร์ตเป็นแบ็คเกอร์ได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดแพลตฟอร์มไทยเนี่ยอาจจะมีวิธีการที่ว่าเอาเงินไปเข้าแบงค์หรือว่าอะไรต่างๆที่จะช่วยซัพพอร์ตได้นะฮะแล้วมีปัญหาอะไรก็เป็นภาษาไทยอะไรยังไงต่างๆก็ว่าไปนะครับก็มีหลายๆเซกเตอร์นะฮะไม่ใช่ว่าเฉพาะเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นมิวสิชเชียนที่เล่นเพลงแต่งเพลงอะไรขึ้นมาใหม่ก็สามารถที่จะเอาไประดมทุนได้คุณเป็นนักเขียนนะฮะเขียนการ์ตูนเขียนอ่านข่าวอะไรต่างๆเนี่ยก็ไประดมทุนได้นะฮะหรือว่าแต่ถ้าสมมุติของพวกเราเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมใช่ไหมฮะในเรื่องของเทคโนโลยีเป็นหลักก็สามารถไประดมทุนได้นะฮะแพลตฟอร์มที่ระดมทุนในเรื่องของเทคโนโลยีหลักๆที่เป็นท็อป10เลยก็อาจจะเป็นเรื่องของ Kickstarter อะไรต่างๆนะครับแล้วก็สเกลก็มีหลายๆสเกลเลยตั้งแต่10เหรียญ1เหรียญไปจนถึงเป็นล้านล้านเหรียญเลยนะครับแล้วก็อย่างเช่นตัวอย่างนะครับก็เดี๋ยวหน้าถัดไปเลยกันนะครับนะครับอันนี้เป็นท็อป10ที่ลงใน Kickstarter นะฮะที่1ก็เห็นว่าเป็น Pebble ได้ไป20ล้านเหรียญนะฮะ20ล้านเหรียญนะบางโปรเจกต์เนี่ยง่ายๆนะฮะแทบจะไม่มีอะไรเลยอย่างเช่นไอ้ตัวคูลเลอร์เนี่ยฮะคูลเลอร์ที่เราเห็นอยู่ตรงบนขวานะครับก็ได้ไป13ล้านเหรียญก็เป็นคูลเลอร์ที่สามารถที่จะเล่นเพลงได้แล้วก็มี USB ชาร์จได้ซึ่งอะไรไอเดียง่ายๆต่างๆเนี่ยผมเข้าใจว่าคนไทยเราก็ทำได้นะฮะไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวไปสไลด์อันนี้ถัดมาก็คือที่เราไประดมทุนมานะฮะตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะคิดจะทำอะไรแล้วก็เรื่องของ Raspberry Pi เป็นตัวถนัดเราแล้วก็ทำเคสเป็นคัสตอมไมซ์เคสที่มีชื่อมีอะไรสามารถที่จะใส่ลงไปได้นะฮะส่วนที่2ตัวถัดมาก็เป็นในเรื่องของตัว Audio Act DAC นะฮะก็ DAC ที่ตัวทำให้เสียงเพราะอะไรเงี้ยของเราก็ได้ระดมทุนมาได้ 16,000 เหรียญ นะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยเพิ่งระดมทุนผ่านจบไปก็ได้มา 170,000 เหรียญ นะฮะก็เป็นในเรื่องของ Luvitec เป็น Bluetooth 5.0 นะครับที่สามารถที่จะมีเทคโนโลยีใช้ Beacon Eddystone อะไรต่างๆได้เยอะมากมายเลยเรามีทริปทิกอะไรต่างๆเยอะแยะเลยฮะก็เดี๋ยวเรื่องด้วยเวลาไม่ค่อยเฉพาะอะไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจบจากเซสชันนี้แล้วมีอะไรก็เดี๋ยวลองถามได้ฮะแล้วก็มีประสบการณ์ที่เล่าให้กันฟังได้โอเคครับก็ขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณดร.ชานนท์ตุลาบดีนะคะก็จะเห็นว่าทั้งในมุมของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Crowdfunding นะคะและในมุมของผู้ใช้นะคะที่ได้มานำเสนอนะคะความสำเร็จนะคะที่ในส่วนของ Crowdfunding จะช่วยนะคะในส่วนถ้าเรามีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะก็สามารถ
ระดมทุนได้นะคะแล้วก็นอกจากการระดมทุนเพื่องานวิจัยแล้วนะคะ crowdfunding ค่ะยังช่วยเรานะคะระดมทุนเพื่อกิจกรรมหรือว่าโครงการเพื่อสังคมที่สร้างสรรค์ด้วยนะคะวันนี้มี1แพลตฟอร์มมานำเสนอด้วยกันค่ะนั่นก็คือหัวข้อเทใจพื้นที่แห่งการเชื่อมโยงผู้ให้ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงสังคมค่ะกับวิทยากร2ท่านบนเวทีนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสิรินาต่อวิริยะเลิศชัย General Manager and Social Project Management Chain Fusion Institute และอีกหนึ่งท่านค่ะดร.สุรภาเทียมจรัสนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและสิ่งอำนวยความสะดวกจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอแนะนำตัวอีกทีนึงนะคะขอเรียกตัวเองสั้นๆว่าเจี๊ยบนะคะก็คือทำเทใจ .com เราก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเทใจ .com เนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำโซเชียลคราวฟันดิ้งในเมืองไทยนะคะเทใจ .com นะคะเกิดจากความร่วมมือของหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยมูลนิธิเพื่อคนไทย TYPN นะคะที่เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะในเมืองไทยเนี่ยมีคนที่มีไอเดียหรือว่าโครงการดีๆเยอะๆมากมายนะคะเราทำงานที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เราก็จะเห็นว่าคนมีไอเดียเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันไม่มีพื้นที่กลางไม่มีผู้สนับสนุนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะทำพื้นที่นี้ขึ้นมานะคะเราคือเราอยากจะสร้างพื้นที่กลางทางนี้ค่ะให้กับคนไทยแล้วเราก็เลยลองไปรีเสิร์ชดูว่าเอ๊ะมันมีความน่าจะเป็นยังไงบ้างทราบไหมคะว่าคนไทยใจดีมากเลยคนไทยเนี่ยค่ะบริจาคเป็นอันดับ2ของโลกในปีที่ผ่านมานะคะเม็ดเงินประมาณหมื่นกว่าล้านบาทอันนี้เป็นตัวเลขสถิติจากทางประเทศอังกฤษนะคะที่เขาเก็บรวบรวมข้อมูลมาดังนั้นเนี่ยค่ะถ้ามองดูย้อนหลังก็คือ5ปีที่ผ่านมาก็คือประเทศไทยเนี่ยติดอันดับต้นๆตลอดเลยแต่ว่าเงินเนี่ยค่ะไปไหนความน่าสนใจก็คือเงินเหล่านี้อาจจะลงไปทางด้านศาสนาซะส่วนใหญ่ขณะเดียวกันในส่วนขององค์กรเอกชนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะมีเม็ดเงินลงไปประมาณแค่ 10% เท่านั้นดังนั้นเนี่ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้เม็ดเงินบางส่วนที่แบบคนอยากจะให้เนี่ยค่ะมันยังโปรเจกต์เพื่อสังคมได้บ้างนะคะเราก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าเราเจอความท้าทายว่าคนมีไอเดียแต่ว่าไม่มีทุนไม่มีพื้นที่กลางทางเทคโนโลยีสำหรับโครงการเล็กๆที่น่าสนใจนะคะแล้วที่สำคัญอะไรผู้ให้ก็ขาดทางเลือกว่าเฮ้ยแล้วเราจะไปให้ที่ไหนอะถ้าเราอยากสนับสนุนโครงการดีๆทางด้านสังคมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปที่ไหนอันไหน Facebook เขาบอกว่าให้เราไปที่ไหนเราก็คงจะไปที่นั่นนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะเราก็เลยอยากจะทำตัวเป็นพื้นที่กลางโดยการรวบรวมโครงการดีๆเล็กๆที่น่าสนใจนะคะให้เข้ามาใส่ไว้ในพื้นที่นี้เราพยายามสร้างช่องทางที่สะดวกให้กับผู้บริจาค ก็คือสามารถสนับสนุนโครงการได้เลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตได้นะคะให้เข้ากับคนในยุคสมัยนี้แล้วก็เราที่สำคัญคือเราเน้นเรื่องการสร้างวัฒนธรรมการให้อย่างมีประสิทธิภาพหลายครั้งเรามีคำถามเวลาเราไปสนับสนุนโครงการทางด้านสังคมหรือว่าไปบริจาคที่ไหนเวลาเราไปแล้วเราก็จบใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่เคยได้รับรายงานหรือว่าผลการดำเนินการของพื้นที่นั้นบางทีถ้าเราทิ้งที่อยู่ให้อาจจะมีจดหมายมาส่งไว้นะคะเพียงแต่ว่าหลายๆส่วนไม่ค่อยมีดังนั้นเนี่ยค่ะเพื่อตอบโจทย์การสร้างวัฒนธรรมการให้เนี่ยค่ะเทใจเนี่ยค่ะจะต้องมีเรื่องของการรายงานผลของตัวโครงการขึ้นมาด้วยนะคะก็ปัจจุบันเนี้ยค่ะเทใจมียอดระดมทุนทั้งหมด 17.3 ล้านนะคะก่อตั้งเมื่อปี2013มีผู้สนับสนุนของเรามากกว่า 5,000 รายมีสมาชิกผู้ติดตามประมาณ 80,000คนนะคะโครงการที่สำเร็จไปแล้วกว่า100กว่าโครงการอันนี้เราก็จะยกตัวอย่างโครงการที่เราทำมานะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้ก็คือเกิดแผ่นดินไหวที่เนปาลเป็นโครงการเร่งด่วนนะคะว่าตอนนั้นที่เกิดแผ่นดินไหวที่เนปาลแล้วเราจะช่วยอะไรยังไงได้บ้างอันนี้ค่ะก็เราก็จะไปสร้างเชลเตอร์ให้กับผู้ที่ประสบภัยก็คือให้เขามีพื้นที่อยู่อาศัยในช่วงที่รอการก่อสร้างเชลเตอร์นะคะขณะเดียวกันก็คือเราคำนึงเราดูถึงเรื่องไอ้นี้ด้วยค่ะทางเจ้าของโครงการก็คือถัดจากที่ช่วงแผ่นดินไหวอะค่ะจะเป็นฤดูที่เขาจะต้องทำมาหากินแล้วก็คือปลูกผักเนี่ยค่ะการที่
ตอนนี้บ้านยังไม่มีจะอยู่เลยปากท้องเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะก็มี SE ที่นู่นเขารู้สึกว่าเล็งเห็นถึงอนาคตข้างหน้าก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยระดมทุนทำเรื่องปากท้องให้กับคนที่นู่นด้วยนะคะก็อันนี้ก็ระดมทุนไปได้ประมาณ2ล้านประมาณ 200% นะคะโครงการถัดมาเนี่ยค่ะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหรือว่าให้กับคนรุ่นใหม่ก็คือเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วเทรนด์การใส่รองเท้าของผู้หญิงคือต้องใส่รองเท้าเพื่อสุขภาพฟิตฟอปหรือว่ายี่ห้ออะไรที่ราคาค่อนข้างสูงใช่ไหมคะราคาคู่หนึ่ง 3-4,000 บาทซึ่งน้องนักศึกษากลุ่มนี้ค่ะเขาเรียนเรื่องดีไซน์มาเขาก็รู้สึกว่าหูรองเท้ามันแพงจังเลยถ้าสมมุติว่าเราไม่มีสตางค์เราจะทำยังไงแล้วยิ่งคนที่แบบยากไร้จะทำยังไงอะค่ะเขาก็เลยเกิดไอเดียว่าถ้าเขาสามารถทำรองเท้าสุขภาพได้ในราคาที่ถูกกว่าประมาณ3เท่าแล้วรายได้จากการขายรองเท้าเนี้ยค่ะสามารถมาเป็นสามารถนำมาผลิตรองเท้าได้เนี่ยจะดีแค่ไหนเขาก็เลยทดลองเนี่ยค่ะเอาโครงการของเขาอะค่ะมาลงในเทใจแล้วก็ออกแบบรองเท้าเพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุนะคะก็ประสบความสำเร็จก็ระดมทุนภายในไม่กี่สัปดาห์ค่ะก็สามารถสร้างต้นแบบรองเท้านี้ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ เป็นคุณผู้ชงนะคะที่เป็นเจ้าของไอเดียโครงการนี้คือทำวีลแชร์สำหรับสุนัขพิการเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ชอบสัตว์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเห็นแบบว่ามีสุนัขพิการในเมืองไทยค่อนข้างเยอะแล้วก็เดินขารากกันไปซึ่งแบบมันก็ค่อนข้างน่าสงสารนะคะจะไปซื้อวีลแชร์ให้ในท้องตลาดก็ขายกันอยู่ที่ประมาณ 4-5,000 บาทแล้วแบบในฐานะที่เขาเป็นวิศวกรเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นวิศวกรอะมันควรที่จะแบบฉันควรจะทำอะไรได้มากกว่าที่ไปซื้อวีลแชร์สำเร็จรูปไหมเขาก็เลยรู้สึกว่าเอาของใกล้ตัวนี่แหละท่อน้ำไทยราคาเบาๆน้ำหนักเบาๆเอามาออกแบบดีไซน์แล้วก็ประกอบอะค่ะให้น้องสุนัขที่พิการใส่ซึ่งสามารถลดต้นทุนจาก 4-5,000 เนี่ยค่ะเหลือ 3-400 บาทที่ให้สุนัขพิการสามารถใส่ได้ที่สำคัญก็คือknowledge อันนี้ค่ะเขาก็ขึ้นอยู่บนเว็บไซต์ด้วยเพื่อบอกว่าใครที่มีสุนัขพิการเนี่ยค่ะสามารถทำแบบเนี้ยแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้เลยหรือว่าที่มาวันนี้แล้วก็เรามีดร.สุรภาที่นั่งอยู่ข้างๆนะคะว่าเราก็มีโครงการหนึ่งในเจ้าของโครงการที่มาลงในเทใจอะค่ะคือเขาทำอุปกรณ์สื่อสารสำหรับนักเรียนบกพร่องทางการได้ยินทีนี้ก็เราอยากให้เจ้าของโครงการเนี่ยค่ะมาแชร์ไอเดียว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาทำโครงการนี้และทำไมถึงใช้คาวฟันดิ้งค่ะ เดี๋ยวขอเรียกอุปกรณ์นี้สั้นๆว่าเครื่อง ALS ละกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วที่มาก็คือว่าทาง lab อะค่ะ RHA เนี่ยจะทำเทคโนโลยีกับผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุอยู่แล้วแล้วก็เคยทำพวกเครื่องช่วยฟังแล้วก็มีการทำ AOS ให้กับโรงเรียนกาญจนาวิเศษสมโภชในพระราชูปถัมภ์ก็ถ้าเครื่องซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเครื่องรุ่น Solaris ที่เขาซื้อมาชุดละเป็นแสนนะคะ10กว่าปีละแล้วก็อันทางขวามือเนี่ยจะเป็นรุ่นที่แล้วที่ Nextech เราทำเพื่อบริจาคให้กับทางโรงเรียนก็อันนี้ก็ถูกลงแต่ก็ยังแพงอยู่เชื่อไหมคะว่าที่แพงเนี่ยแพงเพราะกล่องเนี่ยเวลาเราทำอุปกรณ์ขึ้นมาจะลงกล่องเนี่ยกล่องราคา 3-4,000 กว่ามันออกมาให้ user ใช้ได้จริงซึ่งเราก็พยายามมาเรื่อยๆพี่หนุ่มธราพงศ์อะค่ะเป็นตัวตั้งตัวตีว่าเขาคิดว่าเอ๊ะถ้าเราใช้ของที่มีอยู่แล้วตามท้องตลาดใช้ MP3 ใช้มือถือเป็นตัวรับสัญญาณ FM แทนแล้วก็ทำกล่องที่ทำเปลี่ยนไอ้ตัวเนี้ยให้กลายเป็นเครื่อง AOS แทนซึ่งกล่องตัวที่จะเอาไปทำต่อเนี่ยเราก็ใช้ของที่มีอยู่แล้วตามท้องตลาดเช่นกันนะคะอุปกรณ์จีนก๊อปอะไรเงี้ยเคสไม่ถึง100เราแกะเอาของข้างในออกแล้วก็ดีไซน์เซอร์กิตเข้าไปใส่แทนมันก็ทำออกมาใช้งานได้ก็ตรงกับที่แต่ว่าเราก็ถกเถียงกันว่าแล้วเราทำบริจาคเองกันได้ไหมรวมทุนจากคนรู้จักแล้วก็ทำออกไปบริจาคทางโรงเรียนเลยได้หรือเปล่าก็ถกกันว่าอ้าวแล้วมันติด IP Nextech ป่ะทำอย่างนี้ถูกต้องไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามีวิธีที่จะเอาเงินบริจาคเข้า Nextech ไหมแล้วก็พร้อมกับที่ว่านโยบายของดร.สลันที่อยากให้เราทำคลาวด์ฟันหาว่ามีช่องทางการหาทุนวิจัยพัฒนาแบบอื่นไหมที่ว่าจะใช้ทำตัวนี้ได้ก็พร้อมกับว่าได้โจทย์มาว่าให้ไปหาทางดูแล้วก็มาเจอเทใจว่าเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ฟันดิ้งที่เหมาะกับการกุศลนะคะเป็นก็เลยว่าจับมาขึ้นโครงการภายในซะ
ซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้ความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะคะออกมาเป็นว่าใช้ MP3 แล้วก็กล่องน่ารักน่ารักออกแบบโดยทาง PR ฝั่งเราออกมาเป็นตัวนี้แล้วก็ได้ทดสอบใช้งานจริงกับทางที่โรงเรียนเราก็มีการทำ EMO ให้กับเด็กด้วยอะค่ะเพื่อจะว่าให้ใส่ได้ในระยะเวลานานๆความสำเร็จของโครงการเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ2ฝ่ายหนึ่งคือการระดมทุนและก็อันนึงคือการวางแผนโครงการนะคะระดมทุนเนี่ยเราต้องทำอย่างมีเทใจไม่ได้รีควายให้มีวิดีโอแต่ว่าการทำวิดีโอแล้วก็ให้กระชับที่สุดให้สั้นแล้วก็ได้ใจความนะคะแค่เชื่อไหมคะว่าเราไม่ได้ขึ้นเทใจเลยแค่ทำวิดีโอแล้วก็ส่งไปให้ญาติๆให้เพื่อนๆช่วยกันดูคอมเมนต์แล้วก็ตัดตอนกันมาเรื่อยๆเนี่ยเขาไปส่งต่ออย่างภูมิใจเนี่ยหลานฉันลูกฉันอะไรเงี้ยทำมีคนเสนอว่าจะบริจาคจนแบบว่าได้ยอดเกินครึ่งจากที่ต้องการตั้งแต่ตอนต้นตั้งแต่ก่อนขึ้นโครงการแล้วค่ะพอขึ้นโครงการแล้วจริงๆเนี่ยไม่ถึงเดือนเราได้ยอดเกินเราต้องไปขยายโครงการแทนที่จะทำให้เด็กช่วยเด็กได้11คนแล้วช่วยเด็กได้25คนเราก็มีเครื่องเหลือสำหรับบริจาคที่อื่นต่อเนี่ยค่ะก็โดยภาพรวมแล้วก็คิดว่าถ้าเรามีในเทคโนโลยีที่พร้อมที่จะออกถึงตลาดแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่ของที่ใหม่ล่าสุดอย่างที่นักวิจัย expect เนี่ยค่ะทำกันมาแต่ know how ที่เราสะสมมาตั้งแต่อดีตขึ้นมาเนี่ยเอามาส่วนหนึ่งเอามาทำที่มันแมทช์กับความต้องการของตลาดมันก็พร้อมที่จะออกได้ก็เหมาะสมที่จะใช้กับออก cloud funding ก็เป็นหนทางหนึ่งที่สามารถจะทำให้ตัวนี้ออกได้ไวนะคะก็ส่วนตัวคิดว่าเทใจเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างดีเรียบง่ายมีการตรวจสอบว่าเราเป็นใครช่วยแก้ไขข้อมูลให้เราแล้วก็ให้เรา approve ก่อนที่มันจะออกไปจริงๆค่ะก็แนะนำด้วยความเต็มใจค่ะมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะคุณสุรินาถก็จริงๆอยากจะอาจจะให้เล่าความประทับใจของการลองใช้ cloud funding ในเมืองไทยว่าเป็นยังไงบ้างอะค่ะก็เห็นคนไทยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วโครงการนวัตกรรมแบบนี้คนไทยให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยมีค่ะคือคนไทยเราใจดีอยู่แล้วอะค่ะถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกการสนและช่วยเหลือคนได้จริงๆอย่างเงี้ยมีคนที่ยินดีที่จะมาช่วยบริจาคหรือว่าช่วยสนับสนุนให้ตรงนี้มันออกให้เกิดได้อยู่แล้วจริงๆมันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงขอเพิ่มหน่อยนะคะเกินเวลาหน่อยว่าเราต้องมีการวางแผนที่ดีเพราะว่าถ้าทำอุปกรณ์พวกนี้ออกมามันต้องมีเวลามันต้องมีเวลาในการทำแล้วอย่างของเราเนี่ยเราจะบอกว่าเราขอทุน RI สนับสนุนก่อนได้ไหมโปรโตไทป์ให้ Nextech Absorb ได้ไหมแล้วก็เฉพาะส่วนที่เราขอ REST มาจากข้างนอกเนี่ยถึงจะทำมายื่นให้ถึงมือผู้ใช้จริงๆงั้นเราก็จะมีเวลาที่ว่าพัฒนาซื้อของออกมาพออีกอย่างหนึ่งที่ต้อง consider ก็คือว่าหลังจากที่มอบให้แล้วมันต้องมีปัญหาแน่นอนไม่มีอะไรที่ราบรื่นมันต้องมีน็อตหลุดบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องเตรียมที่จะ service อย่างสายอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเราทดสอบกับนักเรียนเนี่ยเหน็บเสื้อนักเรียนโอเคเลยพอไปถึงเวลาใช้งานจริง24คนอ้าวมันมีชุดพละด้วยมันต้องมาเหน็บตรงนี้สายไม่ยาวพอเงี้ยมันก็ต้องเตรียมคนเตรียม resource ที่จะแก้ไขปัญหาพวกนี้หลังจากนั้นด้วยอะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะที่เทใจมีโครงการดีๆอย่างเงี้ยมาลงนะคะเราก็รู้สึกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโครงการนวัตกรรมแบบไหนหรือว่าเคล็ดลับความสำเร็จแบบไหนที่จะควรจะนำโครงการนวัตกรรมมาลงใน cloud funding อะค่ะอ๋อคืออย่างที่บอกว่าถ้าคิดว่าโปรเจกต์ที่เหมาะกับการที่จะเอามาออก cloud fund โดยเฉพาะว่าในเชิงของการกุศลคือโปรเจกต์ที่มีการทำมาแล้วสักระยะหนึ่งมาโชว์ถึงระดับหนึ่งแล้วพร้อมที่จะถึงมือผู้ใช้มีผู้ใช้ใช้จริงแล้วก็ทำให้คนเห็นประโยชน์ว่าผู้ใช้จะรับประโยชน์อะไรจากการที่มีตัวนี้สำเร็จขึ้นมาก็จะเหมาะในเชิงที่จะใช้แพลตฟอร์มของ Cloud Fund นะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของไทม์ไลน์อะไรมาเกี่ยวข้องด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีนักวิจัยคนไหนหรือว่านักนวัตกรรมที่รู้สึกว่ามีไอเดียมีผู้ที่รู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือแล้วชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะก็ยินดีนะคะที่จะให้ร่วมกันมาใช้แพลตฟอร์ม thejai.com ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
ค่ะต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญทั้งสองท่านอยู่บนเวทีสักครู่นะคะค่ะในโอกาสนี้ค่ะในนามของคณะผู้จัดงานการประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.ครั้งที่13นะคะดิฉันขอเรียนเชิญดร.สรัญสัมฤทธิ์เดชขจรค่ะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณแก่วิทยากรทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนในวันนี้นะคะแต่ว่าเสวนายังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตใช้โอกาสนี้นะคะขอบคุณวิทยากรนะคะในเบื้องต้นนะคะค่ะต้องขอขอบคุณคุณสิรินาต่อวิริยะเลิศชัยค่ะ General Manager and Social Project Management จาก Chain Fusion Institute ค่ะและขอขอบคุณดร.สุรภาเทียมจรัสนักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและสิ่งอำนวยความสะดวกจาก NECTECH ค่ะค่ะและขออนุญาตวิทยากรอยู่บนเวทีสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันนะคะท่านต่อไปค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณดร.ชานนท์ตุลาบดีค่ะ President and Chief Engineering Gravitech ประเทศไทยจำกัดค่ะขอขอบพระคุณคุณเอกสิทธิ์เดียววณิชผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Dream Maker ค่ะค่ะท่านต่อไปขอเรียนเชิญมิสฮงซินเควกค่ะ Founder and CEO Phoenix Phonisic Group ค่ะและต้องขอกราบขอบพระคุณดร.ชัยยุทธชำนาญเลิศกิจค่ะอนุกรรมการ Smart Informatics ของ NECTECH และอดีตรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะและขอเรียนเชิญวิทยากรทุกท่านบนเวทีอีกสักครั้งนะคะเพื่อให้เกียรติถ่ายรูปนะคะเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะในการเสวนานะคะในหัวข้อความสำเร็จของการสร้างมูลค่านวัตกรรมด้วยคราวด์ฟันดิ้งนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักครู่นะคะประมาณ10นาทีด้านหน้าห้องประชุมมีสแน็คบ็อกซ์นะคะให้บริการแก่ทุกท่านนะคะ11โมงตรงค่ะห้ามพลาดนะคะสำหรับท่านที่มีแนวคิดมีไอเดียหรือมีนวัตกรรมนะคะที่อยากจะใช้บริการแพลตฟอร์ม Cloud Funding หรือสนใจนะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับการระดมทุนนะคะเราจะมาต่อกันค่ะกับวิทยากรทั้ง5ท่านนะคะในหัวข้ออนาคตของ Cloud Funding Platform ในประเทศไทย11โมงตรงนะคะเรากลับมาพบกันที่ห้องประชุมค่ะ